ต่อไปจะตั้งคลัตช์นะครับระบบคลัตช์มันอยู่ตรงที่โมเลสไซพานนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะแล้วก็ใช้ประมาณ12ฟิลเลอร์ใช่ป่ะเห็นไหมเห็นตัวเลขยัง12ฟิลเลอร์นะฮะแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะฮะหมายถึงก็เบอร์13 2ตัวนะครับใช้เบอร์13 2ตัวแล้วก็มาถึงก็เรามาคายตรงนี้ก่อนคายตัวนอกก่อนนะครับแล้วก็คายตัวนี้เข้าไป ตัวในเข้าไปพอขา,ายเสร็จนะครับเราก็เอาตัวฟิลเลอร์เนี่ยยัดลงไปในในตีนผีนะฮะเห็นไหมฮะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเข้าไปนะฮะแล้วหมุนแล้วก็ดึงดูนะฮะดึงดูยังยังแค่นี้ดึงดูให้มันหนืดๆประมาณนี้นะฮะพอหนืดๆประมาณนี้เนี่ยหนืดๆประมาณนี้แล้วเราก็ล็อกเลยให้ล็อกจับใช้กุญแจสองตัวจับ จับตัวในให้แน่นนะฮะแล้วหมุนตัวนอกนะครับหมุนตัวนอกแล้วก็รัดตัวนอกให้แน่นประมาณนี้ฮะในสามจุดทําตําแหน่งเดียวกันหมดเหมือนกันหมดฮะมันจะมีอยู่สามอันจะตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับพอตั้งเสร็จนะครับทีนี้ถ้าคัตไม่ทํางานเอาเหยียบคัตฝั่งนี้นะเวลาเหยียบคัตนะครับเอาปล่อยดูคัตจะยืดอย่างนี้นะฮะเอาเหยียบเห็นไหมฮะ นี่คือคัสจ,จะมาดาันตีนผีตรงนี้แล้วลุกปืนลุกปืนคัสจะอยู่ตรงนี้นะฮะพอเรามาปั๊บเนี่ยฝั่งนี้จะไม่หมุนนะฮะเนี่ยฝั่งนี้จะไม่หมุนฝั่งเบรกจะไม่หมุนนะครับฝั่งเบรกมอนเอาปล่อยที่พอปล่อยปุ๊บฝั่งเบรกจะหมุนเห็นไหมฮะพอปล่อยนี <wh> <ach ner> ่ฝั่งเบรกจะหมุนใช่ไหมฮะเอาเยียบพอเยียบปุ๊บเนี่ยถักเยยบปุ๊บเนี่ยครับเบรกจะห้องเกียร์จะไม่ทํางานคัสจากแล้วนะครับ ทีนี้ระหว่างเบรกเอาตลับเม็ดมาอย่าง<ม>เอาวเนียวัดเอาพอตั้งเบรคนะเราจะใช้ตลับเม็ดวัดเนี่ยเนี่ยความห่างของนี่ไหมว่าเราตั้งเบรคความห่างแปดมิลมน,นะครับโดยปแปดมิลแปดมิลนี่เบรกจะอยู่เลยนะครับนะครับโอเคแล้วต่อไปเนี่ยไล่ลมคัด ต่อไปเราไล่ลมาคันเรายา้ำย้ำก่อนฮะย้ำ <c oughs> ย้ำย้ำไอ้น,นี้คัดเบรนะครับคัดเบรอยู่จุดเดียวกันพอย้ำแล้วเนี่ยถ่ายน,นี่ยังไม่กระดกกระดกนิดหน่อยมาถ่ายนี่กระดกดหน่อยนะฮะพอกระดกปุ๊บเอาเบอร์สิบเอ่าเยียบเหยียบไว้นะครับเหยียบไว้นี่เราก็ไล่น้ำมันเบรกไอ้นี่เสียไว้เพื่อไม่ให้มันหกลววไหลนะครับหาอะไรมาเสียบหรือมารองไว้แล้วกันเราดูดูข้างบน เดี๋ยวผมคลายออกนะฮะพอคลายออกตรงนู้นยังเหยียบคายอยู่นะถ่ายที่เกยียบอ่าที่เหยียบคายอยู่นะครับแล้วก็มาดูที่ผมปล่อยน้ํามันก่อนครับหายางเดี๋ยวดูกระเดืองคัดเบรกนะมันจะค่อยลดลงเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคแล้วย้ำ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 ถ่ายไปนู้นย้ำถ่ายไปนู่นย้ำ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 แล้วก็เหยียบพอเหยียบเสร็จถ่ายมานนี่ เยียบเสร็จแล้วก็เปิดนะครับนะครับจนไม่มีลมนะฮะจนลมไม่มีลมไม่มีแล้วก็ปิดไว้ปลอยอยำ้ำตอนนี้ก็คือคัดปกติครับทำงานปกติแล้วเยียบ